ขายแซงหน้ากูด้วยครับสปอนเซอร์ให้เขาได้เข้ามาเดี๋ยวผมเปิดยี่ห้อเลยเครื่องขุดดินพรวนดินรดน้ำหยอดเมล็ดด้วย Arduino นี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมจิโน่ครับก็วันนี้มาอยู่ในงานพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครนะผมก็วันนี้ผมอยู่ในหมวดหมู่ด้านสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารับรางวัลเยาวชนดีเด่นนั่นเองมากับเพื่อนๆนะผมก็เดี๋ยวจะให้ดูกันว่ารับรางวัลเนี่ยพิธีเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างผมเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศไว้ให้ดูแล้วก็เผื่อถ่ายไว้เป็นพอร์ตด้วยครับนี่ช่วงนี้เป็นช่วงซ้อมนะครับเขาก็จะซ้อมรับรางวัลกันล้ำขึ้นไปครับผมก็ตอนนี้เป็นตอนซ้อมรับรางวัลครับเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูก็ให้พ่อเก็บภาพให้เนี่ยกอริลลาตัวสิงขายแซงหน้ากูด้วยพรวนดินรดน้ำหยอดเมล็ดครับเดี๋ยวตอนนี้ไปไหนผมพอดีพอครับพอดีทุกคนนะครับยินดีด้วยนะครับครับรางวัลที่ให้กับท่านนะก็คือความสำเร็จของลูกๆนะครับมันยิ่งกว่ารางวัลทุกอย่างเพราะเราคือความหวังของพ่อแม่เนาะครับช่วงนี้พักครับผมก็กินรอครับสปอนเซอร์ให้เขาได้เข้ามาเดี๋ยวผมเปิดยี่ห้อเลยบนสนามบินนั่นเอง FPV Lifting สามารถทำทิศทางการบินได้ถึง6ทิศทางหรือ360องศาจึงทำให้นักบินสามารถบังคับลำได้ไกลในทางทิศทางที่ต้องการในหลายรูปแบบดังนั้นจะสังเกตได้จากการบังคับท่าทางของน้องกันไทยที่กำลังบินให้ทุกท่านรับชมในขณะนี้เก่งมากลำดับต่อไปเป็นการฝึกทักษะการบินเครื่องจำลองวิทยุบังคับค่ะต้องส่งไหมไม่ต้องส่งครับเลือกไม่เหรอวิ่งเลยดิน อกจากนี้น้องกันไทยยังได้ฝึกทักษะการบินเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุเพิ่มเติมโดยเริ่มจากการฝึกบินผ่านโซโมเลเตอร์เมื่อมีความชำนาญในระดับหนึ่งจึงได้ฝึกบินผ่านเครื่องบินโฟมเหมือนท่านกำลังรับชมขณะนี้เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากตัวลำและเมื่อมีความพร้อมเพรียงน้องจึงได้ขยับไปเป็นเครื่องบินระบบไฟฟ้าและเครื่องบินระบบเครื่องยนต์เริ่มตั้งแต่35 cc จนถึง120 cc ตามที่ท่านผู้ชมจะได้
เห็นลำจริงที่วางไว้ในศูนย์เยาวชนด้านในกีฬาเวท2ค่ะประกายเพชรครั้งที่16ประจำปี2564และครั้งที่17ประจำปี2565ในวันเสาร์ที่3กันยายน2565ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่ญี่ปุ่นครับYeah.
ชื่นใจนะครับต้องดีใจด้วยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการแจกรางวัลพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครหรือว่าประกายเพชรแล้ววันนี้เราแจก2ครั้งรวบนะปี64กับ65ครั้งที่16แล้วก็17นะครับจริงแล้วไม่มีอะไรที่มีค่าหรือว่าสำคัญกับกรุงเทพมหานครมากกว่าเยาวชนอีกแล้วผมยืนยันนะครับเพราะว่าเยาวชนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราอ่ะเพราะต่อไปเนี่ยก็คือสิ่งคนที่จะมาพัฒนาเมืองมาเป็นเจ้าของเมืองแล้วมาทำเมืองนี้ให้ดีขึ้นผมว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทั้ง10สาขานะครับผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือน้องๆที่มาวันนี้คือคนที่เราคัดเลือกมาแล้วต้องขยายผลให้เด็กกทมส่วนใหญ่หรือว่าจำนวนเกือบทั้งหมดเนี่ยดีเด่นแล้วก็เก่งเหมือนเรานะครับแล้วก็ต้องย้ำว่าอนาคตกทมเองเนี่ยเราต้องการเยาวชนที่ทั้งเก่งและก็ดีถามว่าเก่งยังไงเก่งในด้านที่เราทำถูกไหมหมายว่าเราเก่งด้านวิชาการเก่งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสื่อสารมวลชนด้านการพัฒนาเยาวชนอะไรกันเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยถามว่าคนดีคืออะไรบอกง่ายๆคือคนดีคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะก็คือคนที่เห็นแก่ส่วนรวมช่วยกันดูแลคนรอบข้างเราเห็นแก่สังคมส่วนใหญ่แล้วก็เอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งถ้าเรามีทั้งเก่งทั้งดีผมเชื่อว่ากรุงเทพเมืองเราจะดีขึ้นได้หน้าที่ของผมในฐานะเป็นผู้ว่ากทมหรือว่าท่านผู้บริหารทั้งหลายจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเมืองให้พวกเราอยู่นะเพราะว่าพวกเราเองก็อายุ6จะ60แล้วนะเราตั้งใจทำเมืองเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้รับส่งต่อเมืองที่มีคุณภาพต่อไปพวกเราต้องเป็นคนมาช่วยดูแลเมืองนี้ต่อไปงั้นจากนั้นแล้วเราเป็นผู้ที่มีความสามารถอะไรได้เนี่ยขอให้เรามีส่วนร่วมในการช่วยกันหาคำตอบช่วยกันพัฒนาเมืองนี้ให้เข้มแข็งขึ้นเมื่อวานไปพูดที่จุฬาเขามีงานเรื่อง sustainable หรือว่าการทำเมืองให้มีความยั่งยืนก็บอกน้องๆที่จุฬาแล้วว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เด็กต้องมายึดเมืองคืนที่ผ่านมาในเมืองอยู่ในมือผู้ใหญ่แล้วก็มันก็มีปัญหาต่อเนื่องตามมาเด็กต้องลุกขึ้นยืนแล้วต้องถือว่าเมืองนี้คือของเราในอนาคตเพราะเราต้องเป็น active citizen ต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเอาความเก่งของเราเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเมืองด้วยนะครับก็ฝากไว้พวกเราแล้วหวังว่าในโอกาสอันไม่ไกลนี้คงได้มีโอกาสร่วมมือกับพวกเราทุกคนนะครับในการพวกเราคงเป็นกำลังสำคัญในกลุ่มการช่วยกระจายความเก่งของเราให้กับคนอื่นแล้วก็ช่วยกันเป็นคำตอบให้กับเมืองนี้ในอนาคตก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ต้องดูแลลูกๆได้ดีมากเลยถึงได้มาเป็นประกายเพชรของกทมในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีความอดทนฝึกฝนพยายามแล้วก็มีระเบียบวินัยในการสร้างความรู้ความสามารถจนกระทั่งได้รางวัลประกายเพชรในวันนี้ครับขอบคุณมากครับประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชรเครื่องขุดดินพรวนดินรดน้ำหยอดเมล็ดด้วย Arduino กลุ่มอุปกรณ์จัดท่าทางการนั่งและการยืนเพื่อลดปัญหาออฟฟิศซินโดรมได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนถ่ายอยู่เดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังนี่ครับสูงได้แล้วได้แล้วสูงกดไลค์ด้วยนี่เยี่ยมมากชื่นชมและยินดีกับทุกคนลูกขอเจริญก้าวหน้านะ
ายหลายเจ้าด้วยครับเพื่อจะให้ในตอนที่มีประมาณเอาลงมา